ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับพั่วนะครับก็ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ความยาวประมาณนี้เลยเวลาใช้งานเนี่ยผมก็จะนะครับเสียบลงไปแล้วก็สามารถที่จะเหยียบได้อย่างนี้นะแล้วก็งัดขึ้นมานะครับครับเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับผมคิดว่าจะไปใช้งานเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับย้ายต้นไม้อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะใช้ได้ดีเลยเดี๋ยวผมขอพ่นสีก่อนแล้วกันนะครับให้มันดูดีขึ้นมาสักนิดนึงก็เดี๋ยวผมจะลองใช้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ดูนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ก็คือว่าตัวนี้มันจะสามารถขุดตัวต้นไม้นะครับหรือว่าต้นผักของเราเนี่ยย้ายตำแหน่งได้นะผมจะย้ายไปปลูกที่ตัวแปลงผักของผมนะครับก็คือวิธีการใช้งานก็คือเสียบลงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถเหยียบนะเหยียบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เหยียบลงไปนี่เลยนะครับนี่ครับเหยียบได้ทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นก็งัดนะครับเห็นไหมครับงัดปุ๊บเอาขึ้นมานะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะไปปลูกที่ลงที่แปลงผักของเรานะครับผมก็ผมจะมาปลูกที่แปลงผักนะครับที่ผมทำไว้นะครับก็ผมขุดหลุมไว้แล้วนะ5หลุมเพราะว่ามันมีต้นกล้า5ต้นนะครับเราก็เอาเสียมมาเนี่ยครับก็มาวางได้เลยนะแล้วเราก็กบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปย้ายมาทั้งหมดเลย5ต้นนะครับนี่นะครับขนาดต้นนี้ใหญ่นะก็สามารถเอาขึ้นมาได้นะครับต้นนี้อยู่ในป่าเลยนะครับตรงนี้นะปึ๊บเราก็ใช้เท้าเหยียบเลยครับองศามันจะพอดีนะนะครับนี่ครับผมขึ้นมาก็ตัวนี้ก็สามารถใช้ขุดหลุมได้เหมือนกันนะครับถ้าเราก็ทำคล้ายๆกันเลยนะครับก็เสียบลงไปแล้วก็นะครับเหยียบลงไปนะแล้วก็นะครับไม่ต้องใช้จอบหรือว่าเสียมนะครับกระแทกนะครับเราใช้เท้าเรานะครับเหยียบลงไปเลยก็จะได้หลุมออกมานะนี่ก็เดี๋ยวผมจะมาใช้กับหญ้าที่ติดตรงบริเวณรั้วนะครับเราจะแซะไปก่อนนะแล้วเราค่อยดึงหญ้าออกนะครับถือว่าคมไหมครับเพราะเราก่อนมาคมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดึงนะครับหญ้าที่อยู่ฝั่งนี้นะนี่ครับแค่ดึงแค่นี้นะครับก็ออกแล้วก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับสำหรับใครที่จะลองทำมาใช้ดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขุดกับดินเหนียวๆเลยนะครับดินแข็งๆตรงนี้เลยนะว่ามันจะขุดได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าเป็นหลุมอย่างนี้นะเราก็ต้องใจเย็นนะครับค่อยๆประคองไปถ้าเป็นดินเหนียวนะครับสามารถประคองให้กลมๆนะครับขนาดตามที่เราต้องการนะครับก็สามารถที่จะขุดได้นะครับ
ดินก็จะขึ้นออกมางี้เลยครับก็ลองเอาไปประยุกต์ทำแล้วก็ใช้กันดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับแอร์อุปกรณ์ตัวนี้นะครับพั่วนะครับหรือว่าเสียมก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเรียกเนาะก็สามารถใช้งานได้เลยดีเลยนะครับสามารถเอาไปดัดแปลงประยุกต์ทำแล้วก็ใช้กับงานของเราได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ